คราวนี้ไปกันที่พรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งก็มีศึกภายในของตนเองโดยที่เอาจริงๆแล้วน่าตื่นเต้นพอควรนะครับน่าตื่นเต้นพอควรท่าทีของท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคนะครับแล้วก็ท่าทีของแน่นอนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแต่ว่าความพยายามของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะไม่ต้องการที่จะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคเนี่ยนะฮะแล้วก็ความพยายามของส.ส.บางกลุ่มที่จะพยายามท้าทายอำนาจของเลขาธิการพรรคในที่สุดทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะมาจนถึงวันนี้มันเป็นไปอย่างไรต่อนะครับพลังประชารัฐก็เขาก็มีไฮไลท์ของเขาเช่นกันพรรคพลังประชารัฐวันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในพรรคพลังประชารัฐสงบจบอยู่ที่บุคคลพูดคุยจบอยู่ที่ท่านหัวหน้าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณวันนี้มีเรื่องแถลงเพียงแค่นี้แหละครับสรุปแล้วเลขาธิการพรรคยังคงเป็นท่านธรรมนัสอยู่ใช่ไหมครับก็หมายความว่าท่านธรรมนัสก็เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเดี๋ยวให้ท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิแถลงนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานก็เดี๋ยวจะหาว่าแถลงไปคนละทิศคนละทางวันนี้เราไปทิศเดียวกันนะสิ่งที่ประชุมจะมาทำการเหมือนพักก็ได้พูดคุยกันนะครับในความเข้าใจกันแล้วก็สรุปว่าเราก็อยู่ที่หัวหน้าพักครับทั้งหมดนี้จะเป็นคนขับเคลื่อนพักดำเนินการต่อไปอยากจะเพิ่มความแข็งแรงหน่อยครับพี่วีรัตดูเหมือนปัญหามันจะจบไหมคะพี่เพราะว่าอาจจะไม่ได้พูดคุยกันครบทุกส่วนรวมถึงคนที่อาจจะแบบว่ามีความคิดที่จะให้เปลี่ยนตัวเลยค่ะครบนะครับวันนี้ท่านเด็กท่านหัวหน้าพักท่านจะย้ำว่าแต่ทั้งทีแรงงานทั้งทีดีอีและก็ประธานวิศลงมาแต่งข่าวพร้อมกันทำไมถึงไม่มีเลขาธิการพรรคมานั่งร่วมแถลงข่าวด้วยก็ท่านเลขาธิการพรรคก็บอกว่าไม่อยากให้ท่านแถลงข่าวผมขออนุญาตเลยท่านเลขาได้รับปากไหมคะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้สอดรับกับตรงนี้ไม่สัมภาษณ์ท่านเลขาอยู่ยังคงสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในการทำงานในการรัฐบาลอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมยืนยันครับพรรคพลังประชารัฐยืนยันสนับสนุนท่านเพียงประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐคราวนี้พลังประชารัฐหลังจากนี้เนี่ยถ้าฝ่าวิกฤตภายในผ่านพ้นไปได้ในแบบที่ไม่มีปัญหาหลังจากนี้ตามมาเนี่ยนะซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่นะฮะอาจจะมีปัญหาหลังจากนี้ตามมาเยอะแยะมากมายก็ได้นะฮะแต่ว่าสมมติว่าไม่มีเนี่ยเขาก็จะมีความพร้อมในการที่จะจัดทัพเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งในปีหน้าหรือปีถัดไปคราวนี้ไอ้สิ่งที่วันนี้ผมนั่งคิดข้ามช็อตไปนิดนึงและนี่คือรายการซึ่งชอบคิดข้ามช็อตก็คือว่าหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะหลังจากการเลือกตั้งนะผมไม่ได้พูดถึงช่วงหาเสียงช่วงเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะผมอยากเห็นว่าหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยทั้งพรรคเพื่อไทยและทั้งพรรคพลังประชารัฐเนี่ยทั้งคู่เนี่ยทั้ง2พรรคเนี่ยทั้ง2พรรคใหญ่2พรรคเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนหลังเลือกตั้งจะไปอยู่ตรงไหนหลังเลือกตั้งทั้ง2พรรคนี้ผมคิดว่านั่นคือมิสทรีซึ่งน่าตื่นเต้นมากที่สุดน่าตื่นเต้นมากไปกว่าบุคลากรปรับทัพในรอบนี้ของทั้งสองพรรคใหญ่